อะไรทำไมไม่จริงเนี่ยมันลงไปดูเออไม่จริงเนี่ยนั้นแล้วจริงเนี่ยเขาเป็นแฟนกันเหรอใช่ไปลูกมีการมีรถเสมือนกันเหมือนกันเอออะไรอย่างมาจริงเนี่ยไม่มีคนรับมีแต่คนรออีดอกไอ้แคลไว้ได้นะโอเคค่ะพี่มิกพี่แคลมีอะไรอัปเดตไหมครับเออเยอะเขาจะรอไม่มีเลยค่ะไปแล้วมีมีเป็นไงบ้างเพราะว่าเราก็นี่จะเป็นวงการเพจเป็นตัวเจ้าแม่วงการใช่นี่เลยของวงการละครเอาแล้วเอาแล้วจบที่มีก่อนละกันตอนนี้เขาเป็นเขาทำกำลังทำเรียลิตี้ค่ะใช้เงินกี่ร้อยล้านนะเราไปซีก็ใช้งบหมื่นกว่าล้านเพราะว่าเด็กไม่มาก็เลยทำซีจีเป็นอวตารไปเลยพอใจยังจริงๆถามดีว่าได้เด็กในตามที่เราต้องการแล้วหรือยังหรือว่าตอนนี้นะขนาดนี้หนูได้แล้วประมาณ20กว่าคนจากกี่หมื่น10,000กว่าคนหมื่นประมาณ 13,000 หรือ 12,000 เนี่ยหมื่นดูเองหมดเลยปะไม่หมดก็ต้องยอมรับกันตรงๆถ้าคุณจะมาคาดหวังว่าอ๋อเวลาสมัครไปหมื่นกว่าคนแหมดูก็ไม่ครบก็เราไปมาเป็นดิฉันแล้วก็ไม่นั่งดูนะคะไม่อะไรจะดูทั้งวันในออฟฟิศนั่นแหละแต่หมายถึงว่าเราก็ดูว่าเด็กคนไหนพอไปได้อะไรเงี้ยเอาตามเซนส์อะไรเงี้ยคุณพี่หมื่นกว่าคนนะเหมือนนั่งหาอะไรในเม็ดหินดีไซน์เหมือนคัดทั่วเหมือนอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่วิธีการเหยาะเซียมซีใช่อยู่ที่ดวงของท่านอยู่ที่การมูเตลูของท่านอยู่ที่อันดับเลขที่ของท่านว่ามันเข้าตาดิฉันด้วยไหมอย่าง20คนที่เราได้มาเนี่ยเราเลือกจากเน้นร้องหรือเน้นแสดงตีลังกาไม่เลยหนูเลือกจากการถูกสตาร์จริงๆส่วนใหญ่เพราะว่าเหมือนปปพตกใจใหญ่เลยมึงเลือกแค่นี้เลือกมีแค่นี้อ่ะแม่เพื่อการถูกสตาร์เรามีความรู้สึกว่าเด็กคนนี้เรามองว่าเขาจะให้อะไรกับเรามากได้มากน้อยเพียงใดแล้วก็ดูว่าเขาฟังเราอะไรเงี้ยเห็นว่าค่ายเราเปิดกว้างเลยทุกเพศทุกวัย LGBT RA+ มาหมดใช่ค่ะยกเว้นมึงค่ะค่ะอยู่เป็นไงบ้างครับผลิตตั้งแต่กี่ขวบทำไม่เพศกี่ปีเหมือน15ถึง35แล้วเรลิตี้ของเรามันต้องมีเมนเทอร์มีอะไรไหมคะมีค่ะเดี๋ยวไปรอดูดีกว่าว่ารูปแบบรายการจะเป็นแบบไหนเจ้าตกใจไม่ต่างกันมากบนโลกนี้เกิดมามีร้อยกว่าปีถ้าจะเอาใหม่มากนะก็อย่าคาดหวังคล้ายๆรายการประกวดด้วยงั้นอยากให้พูดใหญ่เข้าไว้งานเรื่อยๆไหมพี่ไปได้จะเปลี่ยนหน้างานเรื่อยๆพูดใหญ่เข้าไว้ว่ามันจะดูยังไงน่าติดตามโอ้ยทำดีอยู่แล้วปกติไม่เคยแบบทำอะไรไม่ดีรายการพี่มิกชนกับรายการร้องเพลงใหญ่เลยรายการไหนคะรายการไหนคะพูดได้เลยค่ะเดี๋ยวบอยเดี๋ยวไม่เหมือนกันเขาหาอย่างนั้นเขาหาศิลปินที่เป็นนักร้องของเราหาเทรนนีหาเด็กออดิชั่นในค่ายจริงตั้งเป้ามาว่าอยากได้แบบสปีคคนไหนก็ไม่ได้ตั้งเป้าอะไรแต่ก็มูตลอดว่าขอให้เด็กหาเงินได้เยอะๆได้เยอะอะไรอย่างเงี้ยอยากรวยกับเขาบ้างหาเงินได้เยอะเท่าคนนี้นักร้องไม่ได้ค่ะเอาวิปปั้มจะไม่ประสิทธิ์อะไรเงี้ยไม่เขากำลังเป็นดาราใหญ่ตัวใหญ่นะตัวใหญ่ค่ะไม่ได้ตัวใหญ่เดียวเล่นใหญ่คือละครเนี่ยซีนออนแอร์ประมาณ1นาที2นาทีเล่นเอาให้จำเพราะมีผลงานละครติดกัน2เรื่องเราอยากแต่งเพลงให้เขามาเพื่อจะสานต่อความดังมันแอลเหนื่อยแล้วเมลอนก็เหนื่อยแล้วเมลอนยังไม่ได้ไปร้องที่ไหนเลยอะเพิ่งมีเพลงใหม่ไม่มีงานหรือว่ายังไม่ถึงว่างานจ้างมาไม่รับหนูไม่กล้ารับหนูทำไม่เป็นแล้วที่เราไปโชว์ไม่คือจะให้ไปร้องเพลงเดียวแล้วกลับบ้านนอนหรอจะคือเราก็อย่างเราเป็นคนที่เงินแพงอยู่แล้วเราจะไม่มีแบบว่า 5,000 เพลงเดียวเนี่ยไม่มีอยู่แล้วดังนั้นเราก็เกรงใจผู้จัดแบบว่าถ้าเขาต้องจ่ายเราแพงอย่างเราอยากทำงานให้มันเต็มที่อะไรอย่างเงี้ยในวันนี้เราที่แบบว่ายังทำคอนเสิร์ตแบบมินิคอนเสิร์ตไม่เป็นอะไรเงี้ยก็ยังไม่กล้ารับจริงๆมีคนจ้างเราให้ไปร้องจริงๆมีคนจ้างตั้งแต่วันแรกที่เพลงออนแอร์เลยต่างจังหวัดเยอะมากแล้วเรียกเงินเขาไปเท่าไหร่โอ้จำได้ว่าเกือบ200ล้านไปต้องเรียกสูงไปก่อนใช่เราเรียกเป็นคนเรียกสูงมากกันอะไรถึงปฏิเสธหนูเกรงใจหนูทำงานไม่เต็มที่อะไรเงี้ยเพราะว่ามันเป็นงานที่ใหม่สำหรับหนูเกินไปอ่ะแล้วเรารู้สึกว่าหนูไม่ได้ถนัดด้านนี้อะไรเงี้ยคือเราชอบเป็นเอนเตอร์เทนแต่ว่าถ้ามันต้องเป็นงานที่แบบเป็นมินิคอนเสิร์ตแบบจริงจังอะไรเงี้ยก็แบบเกรงใจแบบผู้จัดอะไรเงี้ยแต่ถ้าเราไปร้องอ่ะข้ามลิขสิทธิ์ก็จะไปถึงคนแต่งเพลงข้างๆไม่ถึงไม่เคยไม่มีพูดได้เลยคือเพลงของเพื่อนแต่ละคนเนี่ยอย่างเราแต่งให้ใช่ปะเวลาคนโทรมาถามว่าถ้าสมมติว่าขอเมลอนหน่อยเขาจะมาขอที่เราแล้วก็บอกไปขอกับคนนี้เลยอะไรเงี้ยก็แต่งให้ไปเลยยกไปเลยมิกมีการแนะนำเขาไหมว่าถ้าต้องถ้าโชว์ตลอด45นาทีต้องทำยังไงหรือว่าคิดโชว์ให้คือพี่มิกจะให้หนูทำให้ได้ทุกวันนี้ก็จะให้หนูแบบว่า
เขาบอกหนูว่ามันก็เริ่มจากทำใน YouTube ไหมเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรพูดเล่นเล่นเพลงเล่นเพลงจะมาในรูปแบบไหนเพื่อให้ลูกค้าเวลาจ่ายตังค์เขาจะได้รู้ว่าอ๋อโชว์มันจะมาในรูปแบบนี้40เป็นสเตชั่นเหรอใช่ก็ใช่ไงแล้วเพื่อนทุกคนมีเพลงไหมพี่นัทถูกไหมมีเพลงสักทีถ้าดานี่เมื่อไหร่ถ้าดาเราบอกว่าเป็นโจทย์ที่ยากมากทำไมยากตรงไหนติดตรงไหนมันติดตรงถ้าดาแปลว่าอะไรอ่ะตอบหนูมาถ้าดาเปิดไงถ้าดาจบแล้วจบแล้วไม่ติดลิขสิทธิ์ด้วยไม่ถึง7วิใช่ถ้าดามันเป็นอะไรสามารถแต่งได้หนูถามเจ้าของเพลงว่าถ้าดาแปลว่าอะไรไม่รู้แม่ก็ถ้าดาเจ้าของเพลงยังไม่รู้เลยจะไปขยายความในเนื้อเพลงว่าอะไรมันจะขยายไม่ได้ถ้าเขามีแบบไอเดียมากกว่านี้เราสามารถแต่งได้ถ้าดาแปลว่าเซอร์ไพรส์ไหมมันบอกไม่เชิงอ่ะแต่มันคือถ้าดามันพูดกับหนูแล้วหนูจะรู้ไหมว่าถ้าดาคืออะไรคือไม่มีความหมายที่มันชัดเจนก็แต่งเพลงยากหน่อยแต่เราเป็นนักแต่งเพลงมือหนึ่งนะตอนนี้เราสามารถได้ไหมก็จะลองดูถ้าทำได้ก็คงเก่งนะดูคงจะได้ชมตัวเองว่าเออเก่งเนาะรู้จักโชว์ที่มีไปโชว์บนเวที MVP มันเออเป็นยังไงมั้งคะเป็นแบบว่าไวรัลเออไวรัลไวรัลที่สุดตื่นเต้นมาตื่นเต้นมาเออมาเอาพี่ดีกรีกันโชว์ถ้าตอบให้น้ำตาไหลนะคะไม่มีค่ะนั่งหัวล้อค่ะไม่ได้ไปด้วยค่ะดูอยู่บ้านเขาไม่เคยใส่หน้ากากก่อนคือต้องบอกว่ามันเขาเรียกว่ามันเป็นอะไรที่แบบโฟกัสเพราะว่าจริงๆอะโชว์นั้นน่ะหนูยังคิดไม่ออกด้วยซ้ำว่าจะไปโชว์อะไรเพราะว่าด้วยความที่หนูชอบดูโชว์หนูรู้อยู่แล้วว่าถ้าหนูออกมาเฉยๆต่อให้แต่งตัวสวยตายออมคือออมไม่มีอะไรให้มันเซอร์ไพรส์แล้วด้วยตัวเราอ่ะก็ไม่ได้มันมีพลังเสียงหรือมันสามารถแบบฉีกขาดหรือทำอะไรให้มันเวอร์ได้เลยหนูก็เลยจะไปสแกนชุดที่ทำเป็นแบบว่าชุดแรกที่มันเป็นหน้าอกไปอะไรเงี้ยมาแบบเห็นก็เลยถามพี่เขาเล่นๆว่าพี่คะสแกนหน้าได้ไหมก็เลยบอกเขาว่างั้นสแกนให้หน่อยหนูจะเก็บไว้เล่นๆพอสแกนเสร็จพอด้วยมันเป็นขนาดหน้าเราอ่ะแล้วเวลาเราใส่อ่ะมันกอดหน้าเราพอดีโดยที่มันไม่ต้องมีสายหนูก็เลยงั้นก็เลยลองแต่งหน้าขึ้นโชว์ดีกว่าเพราะว่ามันดีกับหน้าเราเลยก็เลยคิดว่าเราเอาขึ้นโชว์เผื่อจะได้โชว์ดูมีอะไรมากขึ้นแค่เราบางสิ่งมีพี่แค่ช่วยคิดด้วยไม่ใช่ด้วยกูยังไม่ดูเฟกนิวสุดๆคือโทษเป็นเรื่องจะเมาได้ไหมคือล่าสุดหนูสัมภาษณ์ไปกับเวิร์กพอยต์ว่าปีนี้หนูไม่ได้ดูเลยแต่ว่าหนูก็แบบตอนที่หนูดูหนูมั่นใจว่าเออโอปอได้แน่นอนแล้วก็แต่ระหว่างที่ดูหนูเชียร์มุกเพราะมุกเดินสนุกคนก็เลยเมนว่าไม่ได้ดูเท่ากับคืออีนี่คือไม่ได้ดูจริงๆปีนี้ที่ทำงานยุ่งก็เลยแบบไม่ได้ดูเลยต้องดูเพราะว่าพี่มิกบอกให้ดูเพราะว่าเขาไปโชว์วันนั้นก็เลยได้มีโอกาสดูรอบพรีลิมินารีก็เลยได้เห็นว่าใครชื่ออะไรทำเดินยังไงอะไรอย่างเงี้ยเออเมื่อก่อนเลยว่าพี่มิกจะขึ้นไปร้องเพลงไม่รู้แล้วพี่มิกก็บอกว่าแม่ซีก็บอกว่าอ้วนพรุ่งนี้ไม่มาเชียร์กูหรอกทุกคนหนูไม่ว่างแล้วก็เลยแต่ว่าพวกหนูไปรวมตัวกันบ้านพี่มิกนะสถานที่เจ้าของเขาไปโชว์อยู่บนเวทีรวมตัวบ้านเขาซึ่งที่บ้านเราก็เตรียมข้าวไม่ได้เตรียมมาเตรียมกันเองมาเตรียมกันเองสั่งกับคนกับข้าวมากินกันเลยอย่างเงี้ยเราก็ไปเชียร์ที่บ้านเขาอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ไปนั่งงานแล้วไอเดียชุดเรามายังไงมิกเพราะว่ามันก็พูดถึงว่าชุดเปลี่ยนมาจากเปลี่ยนการแบบแบงค์ไม้ของชุดเก่าๆอะไรเงี้ยที่เป็นก็พยายามแบบว่าเราเข้าใจแฟนนางงามเนาะคนดูนางงามถ้าสมมติว่าตัวเราเองไม่ได้เต้นเก่งทำขนาดให้คนวาวได้เราก็เลยคิดว่าด้วยความเราเป็นอินฟลูอ่ะเราไม่เลยอยากได้มีมแค่นั้นแหละก็เราจะบอกว่าเราเก่งด้านคอนเทนต์ถึงมายังไงทำไมถึงมี3ชุดนั้นก็มันมี3ชุดอยากรู้เองมันมี4ชุด4ชุดอ่ะคือตอนแรกอยากกระตุกชุดอยากกระตุกชุดแค่นั้นเลยแล้วเราก็ไม่แบบแล้วต้องชุดที่2อ่ะเราเดินกับน้องแอนน่ะเราก็เลยจะใส่ชุดอะไรเราก็เลยบอกน้องแอนว่าพี่เขาแต่งเป็นชินีสนะเพราะนางก็เลยบอกก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าส่วนตัวเรามีความรู้สึกว่าเออก็ดูเป็นมีเพราะว่าได้จับมือกันอะไรอย่างเงี้ยก็คือหลายคนบอกว่าเอ้ยเป็นการแบบแซะหรือเปล่าอุ๊ยเขาบอกมาคือจะบอกว่าทุกชุดที่เอามาแว็บแรกคือคนจำได้เพราะว่ามันไอคอนิกมันคือป๊อปคัลเจอร์อย่างชุดพี่หมูอัศวาเมื่อหลายปีที่แล้วคนไม่ชอบคนเห็นปุ๊บคนไม่ชอบแต่ต้องบอกว่ายุคนี้ยังไงคนก็ชอบเพราะว่ามันติดตามันไอคอนิกจริงๆอะไรอย่างเงี้ยจดจำในภาพในถ่ายแต่คนก็ชื่นชมว่าแบบว่าวันนั้นคือพอคอมเมนต์ก็คือเลิศการวิ่งออกมาแก้พงแก้ผ้าข้างเวทีกับคนดูแล้วก็ไม่กำไรกับคนที่ซื้อบัตรค่ะแถวหน้าที่ได้เห็นใช่แถวหน้าที่ได้เห็นเขาก็แถวสองแล้วมีโอกาสได้ไปเวทีไหนอีกไหมหลังจากนี้ไม่มีแล้วค่ะอ่ะมาด้วยข่าวว่าไอ้ใครเขาจะมีโชว์ไงเมื่อกี้บอกไม่รับงานโชว์อยู่ดีมีโชว์แล้วก็เขาบอกให้ดิ๊กก็มีได้เลยก็จะมีโชว์ไปเขาเรียกเราวัดรูปค่ะเราก็รู้กันมาเราก็รู้หัวใจก็เลยโชว์โลกกับน้องช้างเร็วๆนี้ค่ะที่ไหนบ้านช้างพัทยาค่ะอ๋ออั
ันนี้คือเป็นการกุศลเลยเขาพูดมาก็เลยคิดขึ้นมาตอนนี้เลยบ้านผมทัวร์เสร็จแล้วค่ะวันนี้ก็อย่างก่อนจะมางานนี้ก็ถ่ายงานที่บ้านคนก็มากันเยอะมากเลยน้องแบบพีบิวกินเขามาอะไรแจ้งเขาว่าจะเตรียมซื้อบ้านหลังใหญ่หลักสองค่ะใช่ค่ะก็เร็วๆนี้ก็จะมีแพลนซื้อบ้านซึ่งถือเงินสดด้วยอาจจะเป็นเขาเรียกว่าเงินผ่อนเพราะว่าหมดแล้วเราชอบซื้อเงินสดตังค์หมดแล้วค่ะป้าต้องบอกให้หนูซื้อหนูก็พูดว่าหนูซื้อเนี่ยแล้วหนึ่งมันไม่ได้หน้าเหมือนในหน้าเลยเราจะไปคอยตามเออเก็บไปคอยตามเออค่ะสรุปซื้อไหมหรือว่าไม่ยังแต่ว่าแต่มองว่าการสร้างออฟฟิศมากกว่าอะไรเงี้ยจะมาแล้วพีบิวกินมาจริงไหมเมื่อกี้มาจริงมาเมื่อเช้าทุกคนก็เลยคือตอนก่อนเนี่ยมั่นใจว่าเด็กบ้านหลังใหญ่แล้วนะแต่พอแบบพีบิวกินมาแล้วมีเขามีทีมงานมาแบบเกือบร้อยคนอ่ะคือบ้านเรากลายเป็นหลังเล็กไปเลยอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเออเราอยากมีออฟฟิศใหญ่ๆเลยต้องถ่ายรายการอะไรคะทำไมเขาทีมงานเยอะผลกระสือค่ะก็รอดูกันเร็วๆนี้เลยแล้วนี่เขามาร้อยคนมาทำอะไรอ่ะมาพูดคุยดูให้กำลังใจตกใจเหมือนโดนรวบไหมคะตอนนั้นแบบเขามาคุยเราไม่คุ้นอย่างเงี้ยค่อนข้างตกใจค่ะนึกว่าเราไปโกงเงินใครมาหรือเปล่าเนี่ยก็ต้องระวังอะไรอย่างเงี้ยก็แอบตกใจค่ะแต่ต้นมานี่คือตอนนี้มีอะไรเป็นมีอะไรจริงจริงหมดเลยแป๊บนึงนะคอนเสิร์ตคนเปิดฟังไป10นาทีอีดอกนั่งก่อนแล้วมาพูดเรื่องอะไรเนี่ยอันนี้จริงยังฟังเป็นบันเทิงไปกินข้าวไปฟังไปแต่ว่า31ตุลาดีว่างกันหรือเปล่าเรากำลังจะมีคอนเสิร์ตใหญ่ของฮิวิตเป็นงานจัดเขาเรียกว่าฮิวิตครั้งที่2ค่ะซึ่งตอนนี้บอกเลยว่าเราเตรียมงานกันอย่างไม่ได้หนักหน่วงอะไรมากชิลนะคะแล้วก็เป็นอย่างนี้ปกติเราอยากแต่งตัวช่วงฮาโลวีนซึ่งเมืองไทยเนี่ยมีสถานที่เราแต่งตัวน้อยมากจะแต่งไปข้าวสารก็ไอ้ป้าข้างบ้านถูกไหมนี่แหละจะเป็นจุดหมายที่ให้ทุกหลายคนแต่งตัวแล้วก็มาปาร์ตี้พร้อมกันนอกจากการเป็นคอนเสิร์ตสุดยิ่งใหญ่อลังการตะการตาแล้วเราอุ้ยแอนเพื่อนฉันเรียนด้วยกันมาเห็นเหรอเป็นมีมนะแอนอยู่ตรงนี้ได้ยังไงนั่นแหละก็จะบอกตกใจมากคือแย่จิราพรสุมาโนไม่รู้อยู่ตรงนี้ได้ยังไงกลัวมากนั่นแหละก็ยังมีเขาเรียกว่าเป็นปาร์ตี้ด้วยแล้วก็จะมีกิจกรรมต่างๆคือจะบอกว่าอยากคนแต่งตัวกันเข้ามาเพราะว่าฮิวหวีเราที่จัดงานฮาโลวีนอ่ะเวลาคนที่แต่งตัวเข้ามาก็จะมีรางวัลด้วยใช่เรื่องโชว์อะค่ะแม่เขาก็คาดหวังนะคะก็เอา MU ไปโชว์เหมือนเดิมแต่ที่นั้นยังไม่มีเพลงเลยนะที่นัดนิสัยยังไม่มีเพลงก็นี่แหละก็จะเป็นไฮไลท์เด็ดในงานแล้วหลายคนที่รอฟังเพลงทาดานะคะคือแต่ละคนจะต้องมีโชว์ของตัวเองเนาะซึ่งพี่นัดนิสัยวันนี้ก็จะมีโชว์ของตัวเองเช่นกันทาดาจะเป็นหนึ่งในโชว์หรือเปล่าหรืออาจจะไม่เลยก็แล้วแต่ลองซื้อบัตรไปดูก่อนรู้ว่าพี่นัดจะร้องไหมถ้าไม่ร้องก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็ไม่มาไหวหวังกันปีหน้าไม่ได้ยินเสียงที่ตรงกับคอนเสิร์ตหลายคอนเสิร์ตเหมือนกันนะใช่ค่ะแล้วทำไมคะขอกดดันไหมไม่กดดันเพราะธรรมดาเราคิดว่าแบบเราเป็นคนรู้สึกว่าคนละทางเกตคนละทางเกตอะไรเขาเรียกว่าไปเสพศิลปินแต่ของเราอะร่วมแม่นร่วมมันยังซอยฟังดีใช่อะไรคือไฮไลท์เด็ดเหรอคะก็จริงๆไฮไลท์ก็จะเป็นในส่วนของผู้ใหญ่รับเชิญมันไม่ได้ถามมีกับข้าไปช็อปไปกินช็อปเพอร์เจอร์อะไม่ได้แค่กลัวไหมว่าจะสร้างตำนานเหมือนตอนมันเกิดเราที่ตามหาว่าใครขี้ยังไงแล้วนี่แป๊บนึงนะคนอยู่สภาพไม่เห็นมีหมาเลยอ่ะแต่เราปล่อยคอนเทนต์ขี้นี่คือเออจริงๆเรากังวลคอนเสิร์ตตามหาว่าตกลงใครเป็นคนปล่อยคือต้องยอมรับว่ากันเคยชอบมีเซ็กมันจะขี้ง่ายทุกปาร์ตี้จะมีเรื่องของขี้และดังนั้นเนี่ยต้องยอมรับว่าอย่างงานหนูยันเราเขาเรียกว่าเป็นตาบาปมาว่าพี่ปิงปองเป็นคนอึในบ่อน้ำจนพี่ปิงปองต้องไปบนกินเจ14วันให้คนลืมเรื่องนี้เขาบนเจนเรื่องจริงนะเขาบนจริงจังเลยว่าบอกว่าภาพลักษณ์เขาเสียมากโอ้แล้วคนเชื่อว่าเขาคือจริงๆเขาคือไม่มีคนคือในงานหนูอ่ะไม่มีหวงซ่าเฉยๆก็เลยหวงซ่าอะไรกันเลยมีงานพี่น้องน่ะมีจริงหรอเออมันออกมาเป็นก้อนเลยไม่ก้อนอาจจะน้ำแนวหางฮันเล่ที่31นี้มันจะมีตำนานอย่างนี้ไหม31นี้อาจจะไม่มีให้ทุกคนใส่แพมเพิร์ดหรือว่ายังไงสแตนบายแพมเพิร์ดไหมก็เราควรสปอนเซอร์แพมเพิร์ดเนาะเอาได้เลยเอาได้เลยอันกลับมาผลิตได้เลยอยากให้ชั้นชวนพวกแมลงหน่อยครับเออแมลงก็สำหรับพวกแมลงเก้งนะคะก็เก้งพอเก้งครับ
เก้งขาถ้าอยากมาปาร์ตี้นะครับก็มารวมตัวกันได้นะครับก็มีห้องมืดให้แน่นอนเราจะย้อนบรรยากาศลำสาลีมาให้เลยครับจัดที่ไหนจัดที่ไหนจัดที่ไหนรัศมังตอนนี้เรากำลังดูอยู่ว่าราชมังคลาหรือว่าจะเป็น Impact Arena หรือว่าจะเป็นไบเทคบางนาก็เราสถานที่อยู่รอเซอร์ไพรส์เรื่องของสถานที่เอาละกันนะคะหรืออาจจะไม่มีงานนี้เลยก็ได้นะคะแต่ก็ให้รอกันดีกว่าค่ะพี่สื่อต้องยังไงคะอะไรนะคะพี่สื่อมีโซนเฉพาะมั้ยคะมีแน่นอนเพราะหลายคนกังวลบัตรเพราะกลัวบัตรกดไม่ทันทันแน่นอนไม่ต้องห่วงเรื่องบัตรจะว่าจะซื้อไม่ทันกูจะโซเอาภายใน3นาทีค่ะ4เดือนก็น่าจะยังไม่หมดค่ะแต่ก็อยากให้ซื้อกันมันจะมีบัตรผีไม่ต้องกลัวค่ะบัตรผีระวังนะคะบัตรผีมาจากพวกเราอยู่ดีอยากได้ราคาโกงราคามาทางเราเลยใช่แต่ปีที่แล้วมันมีการซื้อบัตรไปโกงราคากันใน Twitter นะมันเซอร์ไพรส์กับเรามากับงานที่เราชอบตอบรับขนาดนี้แล้วมีคนซื้อไปโกงราคาเพื่อที่คือต้องบอกว่ารู้สึกว่าอุ๊ยแสดงว่าเราประสบความสำเร็จบัตรเราขาย900นะคนไปโกงราคาเหลือ150บาทใช่นี่งงมากคนโกงราคาเป็น150ไปเลยก็ดีใจแป๊บนึงกลับมางานมีจริงน้องที่สำเร็จมีจริง31สบายใจนะจะได้ตัดอันนี้ลงได้ง่ายมีจริงอยากให้มากันนะคะก็ภายในงานสนุกแน่นอนค่ะเพลงเมลอนช่วงนี้ก็ยังดีอยู่ค่ะไม่มีใครถามใส่เศร้าหลักช่วงนี้ฝากดูกันด้วยนะพี่สูซิงประกายแสงแล้วก็ทองประกายแสงทั้งช่องวันด้วยค่ะแล้วก็แล้วถ้าไม่หยุดจะมีไหมสิงหานี้อังคารคลุมโปงมีเอแคร์หรือเปล่าไปรอดูนี่นะคะฝากด้วยค่ะแม่กดไลค์กดแชร์นะคะแคปลงติ๊กต็อกเยอะๆนะเก็บไมค์เลยค่ะเดี๋ยวไอแคร์ไม่หยุด